ออกซิแชนแนลสนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตสกายฟันดอทเวียดเจ็ตแอร์ดอทคอมโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ปHi Oxy News Oxy News Oxy News Hi Oxy News สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมชี้แจงและเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพผนวกกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนายสนั่นสนธิเมืองปลัดจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานจัดประชุมชี้แจงและเสวนาโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพผนวกกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาออกไปแล้วได้มีงานทำตรงตามความรู้ความสามารถความถนัดความสนใจบุคลิกภาพและทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวอาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมสามารถนำตนเองเพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้านนางวิชาดาจอร์จจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพผนวกกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2564จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดไว้20คนสำหรับในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เราจะฝึกก็มีอยู่2สาขาวิชาชีพนะคะก็คือช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กับช่างสีรถยนต์นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดนักเรียนนักศึกษาที่จบแล้วไม่มีโอกาสศึกษาต่อเนี่ยต้องการที่จะดำเนินการฝึกในอาชีพอื่นๆทางเราก็ยังมีโอกาสนะคะที่จะให้การสนับสนุนและก็โอกาสฝึกทักษะอาชีพได้ค่ะสำหรับการเสวนาการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูแนะแนวในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน260คนร่วมรับฟังสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ต skyfun.vietjetair.comโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ปสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช